golden แปลว่าสีทองแล้วทำไม Golden Gate Bridge ถึงเป็นสีแดงล่ะHello! Welcome to English Style Bunny! แล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาพูดกันเรื่องสะพาน Golden Gate Bridge นะคะอันนี้จริงๆก็วันหนึ่งพอดีไปสอนมาแล้วนักเรียนก็มาถามว่าอาจารย์ทำไมสะพาน Golden Gate ถึงเป็นสีแดงก็ชื่อมัน Golden มันสีทองไม่ใช่หรอเราก็แบบเออก็ใช่นะก็จริงเนาะทำไมถึงเป็นสีแดงล่ะก็เลยมาลองค้นดูนะคะสะพาน Golden Gate เนี่ยก็อยู่ในเมืองซานฟรานซิสโกลอสแคลิฟอร์เนียนะคะเป็นสะพานที่มีความคงทนมากเฮอริเคนมาก็ไม่พังค่ะแต่พังในหนังทุกเรื่องเลยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วสีของสะพานนะคะก็ไม่ใช่สีแดงซะทีเดียวมันเป็นออกแนวสีส้มนะคะออกแนวสีแดงอมส้มๆไปนางส้มเลยค่ะที่เขาต้องทาสีเนี้ยก็เพื่อแบบป้องกันสนิมนะคะเพราะเนื่องจากเป็นสะพานพาดมีเมียนน้ำทะเลใช่ไหมเขาก็ต้องป้องกันไม่ให้สนิมขึ้นต่อให้เป็นสีส้มมันก็ยังไม่ทองใช่ไหมก็คือ golden แปลว่าสีทองนะคะ gate เนี่ยแปลว่าประตูนะคะซึ่งจะแปลว่าประตูใหญ่นะคะประตูที่ใหญ่เลยถ้า door เนี่ย door เป็นประตูเหมือนประตูบ้านประตูเล็กๆใช่ไหมพอถึง gate นึกถึงประตูใหญ่ๆรั้วบ้านหรืออะไรสักอย่างที่แบบเป็นประตูใหญ่ๆเขาจะเรียกว่า gate นะคะ Golden Gate Bridge นะคะที่เขาตั้งชื่อเนี้ยเพื่อจะสื่อถึงว่าสะพานเนี้ยนะคะเป็นราวกับว่าเป็นประตูทองนะคะ Golden Gate เป็นประตูทองต้อนรับผู้ที่มุ่งมาสู่เมืองซานฟรานซิสโกค่ะเพราะสะพาน Golden Gate เนี่ยก็เป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างเมืองมาริคาวชีกับเมืองซานฟรานซิสโกเพราะฉะนั้นถ้ามาจากเมืองมาริคาวชีก็ก่อนที่จะเข้าซานฟรานซิสโกก็ต้องผ่าน Golden Gate Bridge ก่อนนะคะเป็นเรากับ welcome sign เหมือนเป็นป้ายบอกตอนยินดีต้อนรับเหมือนที่เราแบบเข้าจังหวัดไหนก็ว่ายินดีต้อนรับสู่จังหวัดชลบุรีอะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นเหมือนยินดีต้อนรับสู่ซานฟรานซิสโกก่อนนี้ก็คงหายสงสัยแล้วเนาะสำหรับนักเรียนที่ถามแล้วก็ทุกๆคนที่เคยแอบสงสัยอยู่นิดๆนะคะก็ถ้าชอบเก็บความรู้ภาษาอังกฤษก็ติดตามวันนี้ได้ที่ English Style Bunny ค่ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ